อีกหนึ่งมติของครม.วันนี้จะทุ่มงบ500กว่าล้านบาทสำหรับทำโครงการต่างๆใน6จังหวัดที่ภาคใต้นะครับเพื่อไปปรับปรุงยกระดับโครงสร้างพื้นฐานรองรับการท่องเที่ยวครับที่ประชุมครม.สัญจรที่ระนองนะครับมีการเห็นชอบโครงการกลุ่ม6จังหวัดได้แก่กระบี่ตรังพังงาภูเก็ตระนองสตูลและโครงการตามข้อเสนอภาคเอกชนรวม18โครงการวงเงินรวม552ล้านบาทซึ่งโครงการที่ได้รับอนุมัติเช่นการปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคท่าเทียบเรืออัจฉริยะถนนท่องเที่ยวชุมชนเกาะยาวใหญ่และโครงการปรับปรุงท่าเรือระนองเกาะ2โดยนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีสั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปเร่งเพิ่มศักยภาพจังหวัดระนองเพราะสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐานที่มีอยู่มีสภาพทรุดโทรมแล้วขาดการฟื้นฟูและซ่อมบำรุงต้องทำให้อยู่ในสภาพที่ใช้ประโยชน์ได้ดีส่วนโครงการใหญ่ Land Bridge ครับนายกมองว่าสร้างงานสร้างรายได้แต่ก็ต้องไปศึกษาข้อร้องเรียนของฝ่ายที่ไม่เห็นชอบและจะต้องมีการพูดคุยกันต่อไปครับ